าจารย์ครับเวลาจะหมดแล้วผมขออนุญาตไปอันสุดท้ายเลยนะครับ conclusion ผมเชื่อว่ามุกในอนาคตเราหนีการใช้มุกไม่ได้ไม่ว่าจะในฐานะของผู้สอนหรือว่าผู้เรียนนะครับแต่มันจะมีคอนเซิร์นที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับอาจารย์คอนเซิร์นที่ผมอยากจะเรียนไว้นะครับเรื่องของ accreditation นะครับ administration แล้วก็ regulation เมืองไทยกฎหมายยังไม่มีอะไรรองรับตรงนี้ที่ชัดเจนคงเป็นเรื่อง massive มากที่จะต้องมาจัดการตรงนี้อันที่สองคือเมื่อมันเป็น massive จำนวน drop out ของผู้เรียนยังมีสูงมากอันนี้เป็นสถิติคอร์สเซล่านะครับปีแรก 155,000 ผู้เรียนลงทะเบียนเรียน1คอร์ส 7,000 คนเท่านั้นที่เรียนจบตรงนี้มันหมายถึง loss เลยนะครับคนเยอะเรียนไม่จบนะครับอันต่อไปคือ privacy อาจารย์จะอยู่ในมูฟเนี่ยจะมีข้อมูลส่วนตัวอาจารย์เยอะมากเลยเช่นอาจารย์ต้องลงทะเบียนด้วย Facebook ข้อมูลจาก Facebook ก็ถูกดึงไปได้เยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะครับแล้วก็ privacy นะครับอาจจะมีการ copy ข้อมูลคนนู้นมาแปะกับคนนี้มันก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์กันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องคอนเซิร์นอันสุดท้ายครับ proficiency แล้วก็ evaluationอาจารย์จะเชื่อได้ยังไงว่าคนที่เรียนจบมูกเก่งจริงสมมติอาจารย์เป็นคนที่ต้องว่าจ้างคนมาทำงานอาจารย์ยอมรับว่าเขาเรียนมูกได้ถ้าเรียนจบจริงเขาเก่งแต่อาจารย์อาจจะต้องมีข้อสอบเพิ่มเติมให้เขาทำถึงจะเชื่อใจได้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับและที่สำคัญครับอาจารย์เวลาเราสอนหนังสือเราต้องการ active student ที่เขาตั้งใจเรียนสถิติคอสเซล่าบอกว่าในรูปนี้นะครับนี่คือจำนวนคนเรียนทั้งหมดแค่นี้เท่านั้นเองที่เป็นactive learners ยิ่งสอนเป็นหลายๆสัปดาห์มันยิ่งลดนี่คือความจริงที่เราต้องหาวิธีจัดการนะครับถ้าจัดการตรงนี้ได้มูฟอนาคตไกลแน่นอนครับอาจารย์ครับก็ถึงตรงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบการบรรยายเวลาพอดีนะครับก็ขออนุญาตถ้าอาจารย์มีคำถามหรือคำแนะนำขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ